The Wicked Link รายการเกมโชว์สุดเดือดเดือดจนโดนเบรกจนทำให้รายการเนี่ยต้องยุติไปอย่างน่าเสียดายเรื่องราวจะเป็นยังไงไปลุยกันครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของวิทยุ90กับเพลินดีและผมตัวยุ่งครับในวงการโทรทัศน์ของบ้านเรารายการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในช่วงยุค90ถึงยุค2000นั่นก็คือเกมโชว์เพราะรายการรูปแบบนี้เนี่ยมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นแถมยังสามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้ง่ายทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็รีบเข็นรายการประเภทนี้มาออกอากาศให้ได้รับชมกันตลอดซึ่งส่วนใหญ่หากไม่ใช่เกมโชว์ที่คิดค้นขึ้นเองในไทยก็จะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการจากต่างประเทศอย่างเช่นรายการเกมเศรษฐีที่ถือว่าเป็นแฟรนไชส์เกมโชว์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดและอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันและถูกนับว่าเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จรองจากเกมเศรษฐีนั่นก็คือ The Wicked Link หรือในชื่อภาษาไทยก็คือกำจัดจุดอ่อนนั่นเองล่ะครับโดย The Wicked Link ถือว่าเป็นรากฐานของรายการประเภทเรียลลิตี้โชว์ที่กติกาสุดโหดสร้างความกดดันเอามากๆและจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดไปและด้วยความที่มันโหดขนาดนี้แม้ว่าจะมีการสร้างรายการในหลายประเทศแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยดันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและต้องลาจอไปภายในเวลาไม่นานแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันล่ะวันนี้เพลินดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วย The Wicked Link เป็นรายการเกมโชว์ประเภทควิซโชว์ออกอากาศครั้งแรกในประเทศอังกฤษทางช่อง BBC เมื่อวันที่14สิงหาคมปี2000ออกแบบรายการโดยฟินตันคอยและเคที่ดันนิงดำเนินรายการโดยแอนโรบินสันเป็นรายการที่ทั่วโลกเนี่ยจำกัดความนะครับว่าเป็นเกมโชว์แบบเรียลลิตี้เพราะรูปแบบการนำเสนอเนี่ยเหมือนกับพวกรายการเรียลลิตี้โชว์และถือว่าเป็นรากฐานของรายการประเภทเรียลลิตี้โชว์ในสหราชอาณาจักรในยุคต่อมานั่นเองแหละครับซึ่งการแข่งขัน The Wicked Link แบบต้นฉบับจะเป็นการแข่งขันแบบกลุ่มมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8-9 คนผลัดกันตอบคำถามความรู้ทั่วไปภายในเวลา3นาทีแล้วเวลานั้นจะลดลงรอบละ10วินาทีส่วนรอบสุดท้ายจะมีเวลาทั้งหมด1นาที30วินาทีโดยเป้าหมายในแต่ละรอบผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องตอบคำถามให้ถูกติดต่อกันเพื่อสะสมเงินรางวัลตามขั้นและถ้าหากตอบคำถามผิดเงินรางวัลที่สะสมไว้เนี่ยก็จะหายไปและถ้าไม่อยากให้เงินรางวัลที่สะสมไว้สูญเปล่าก่อนที่จะเริ่มคำถามผู้เข้าแข่งขันสามารถขานคำว่าแบงค์เพื่อเก็บรักษารางวัลที่สะสมไว้อย่างปลอดภัยและจะเริ่มสะสมใหม่โดยเกณฑ์ในการเก็บเงินรางวัลเนี่ยคือจะต้องตอบถูกเท่านั้นถ้าเลือกที่จะไม่ตอบหรือว่าตอบผิดเนี่ยเงินรางวัลก็จะหายไปเช่นกันแล้วเมื่อตอบคำถามในแต่ละรอบจบแล้วผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องโหวตเพื่อหาคนที่เป็นจุดอ่อนแล้วคัดออกจากการแข่งขันแต่ถ้าหากผลโหวตดันเสมอกันขึ้นมาจะทำให้คนที่แกร่งที่สุดในรอบนั้นๆเนี่ยเป็นผู้คัดคนออกแทนแล้วครับซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้คนนั้นถูกคัดออกก็คือตอบคำถามผิดบ่อยๆตอบผิดแล้วทำให้เงินรางวัลนั้นหายไปใช้เวลาในการตอบคำถามนั้นนานเกินไปหรือแม้แต่ตอบคำถามถูกมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะถูกคัดออกก็เป็นได้โดยคนที่รู้ว่าใครเป็นคนที่แกร่งที่สุดและเป็นจุดอ่อนที่สุดมีเพียงผู้ชมทางบ้านแหละครับซึ่งจะรู้ผลจากการคัดสถิติของทีมงานหรือในบางเทปเนี่ยจะมีการให้ผู้ชมในห้องส่งช่วยกันโหวตแล้วเมื่อถึงเวลาประกาศผลว่าใครคือจุดอ่อนพิธีกรนั้นจะพูดกับคนที่โดนคัดออกว่า You are the weakest link. Goodbye.แล้วเมื่อคัดผู้เข้าแข่งขันออกจนเหลือแค่2คนในรอบสุดท้ายเงินรางวัลสะสมก็จะทวีคูณและจะถูกนำไปรวมกับเงินที่สะสมมาจากรอบก่อนๆซึ่งในรอบนี้จะไม่มีการคัดออกและจะเข้าสู่รอบตัวต่อตัวผู้เข้าแข่งขันทั้ง2เนี่ยจะต้องตอบคำถามเป็นชุดคนละ 3-5 คำถามโดยเริ่มจากคนที่แกร่งที่สุดจากรอบที่แล้วและถ้าใครตอบคำถามถูกได้มากที่สุดก็จะได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเพียงคนเดียวส่วนผู้แพ้ในรอบนี้ก็ต้องกลับบ้านมือเปล่านั่นเองล่ะครับและสิ่งที่ทำให้รายการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จก็คือพิธีกรอย่างแอนโรบินสันเพราะเธอเนี่ยมักจะใช้คำพูดเสียดสีเน็บแนมและตำหนิผู้เข้าแข่งขันที่เป็นจุดอ่อนของทีมจนกลายเป็นจุดขายของรายการและทำให้คำพูดอย่าง You are the wicked link กลายเป็นคำพูดติดปากของชาวอังกฤษในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยายซึ่งคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาก็คือเจเรมี่แพ็กแมนพิธีกรรายการควิซโชว์ระดับมหาวิทยาลัยอย่าง University Challenge และเมื่อรายการได้รับความนิยมก็ทำให้มีการขายลิขสิทธิ์รูปแบบของรายการเนี่ย
ี่ยไปทำเป็นภาษาอื่นทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยซึ่งหากนับเรื่องความนิยมในระดับโลก The Wicked Link เป็นรองแค่เกมเศรษฐีหรือ Who Want to Be a Millionaire เท่านั้นเองครับซึ่งในประเทศไทย The Wicked Link เนี่ยจะใช้ชื่อไทยว่ากำจัดจุดอ่อนออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2545ทางช่อง3ทุกวันพฤหัสเวลา 4:20 ถึง 5:20 ผลิตรายการโดยบางกอกก้าละครภายใต้เครือ BEC Tero Entertainment มีดร.กฤติกาคงสมพงษ์เป็นพิธีกรซึ่งเสน่ห์ของกำจัดจุดอ่อนเนี่ยก็มาจากพิธีกรนี่แหละครับเพราะคุณกฤติกาสามารถแผ่ออร่าความโหดเพียงแค่สบสายตารวมไปถึงน้ำเสียงในการถามคำถามเฉลยคำตอบและการเชิญคนที่เป็นจุดอ่อนในรอบนั้นๆด้วยวลีคุณคือจุดอ่อนเชิญค่ะที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นหวาดกลัวโดยกำจัดจุดอ่อนเนี่ยจะใช้กติกาแบบเวอร์ชันอเมริกันที่มีการปรับรายละเอียดเรื่องของระยะเวลาในการตอบคำถามจาก3นาทีเป็น2นาที30วินาทีและมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันสูงสุดที่8คนซึ่งมาจากการคัดเลือกจากทางบ้านเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวครับแต่ทว่าเมื่อรายการออกอากาศในประเทศไทยเนี่ยกลับได้รับคำวิจารณ์หนักไปในทางลบเพราะถูกมองว่าเป็นรายการที่สร้างความขัดแย้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่เหมาะสมต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมของไทยทำให้กำจัดจุดอ่อนต้องปรับลดความดุดันของพิธีกรลงแต่นั่นก็ทำให้เสน่ห์ของรายการเนี่ยหายไปแล้วครับจนทำให้ได้ออกอากาศครั้งสุดท้ายในวันที่26ธันวาคมปีพ.ศ.2545และยุติการออกอากาศไปแต่ถึงอย่างนั้นจากความนิยมของรายการในช่วงที่ยังออกอากาศอยู่ก็ทำให้ถูกนำไปล้อเลียนในสื่ออื่นเช่นการล้อเลียนในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่มีธงมกจกและตีดอกสะดาวเป็นพิธีกรหรือ The Chicken Link ที่ล้อเลียนโดยทีมสารแหน่มีคุณเปิ้ลนาคอนเป็นพิธีกรจนทำให้รายการต้นฉบับเนี่ยมีการทำตอนพิเศษอย่างกำจัดตลกอ่อนโดยการเชิญให้คนที่เคยล้อเลียนกำจัดจุดอ่อนมาเจอกับคุณกฤติกาตัวจริงเพื่อแก้เผ็ดที่มาล้อเลียนรายการเรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่าในปัจจุบันกำจัดจุดอ่อนในประเทศไทยเนี่ยจะหยุดการออกอากาศไปนานถึง22ปีแต่ความสนุกรวมถึงความกดดันในรายการก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ชมทางบ้านอย่างเราเนี่ยจดจำได้เป็นอย่างดีเพราะบางครั้งหลายคนเนี่ยก็ยังเผลอวลีฮิตอย่างคุณคือจุดอ่อนมาพูดเล่นกันในเหตุการณ์ต่างๆอยู่เสมอจนรู้สึกว่าอยากให้กลับมาทำใหม่เหมือนที่ประเทศอังกฤษนำกลับมาทำใหม่ในปีค.ศ. 2021ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ